أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله لا إله هو رب العرش العظيم رب اغفر لي وارحمني وأنت خير الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين ربي زدني علما نافعا في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا الله برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله.Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh โอ้พี่น้องของฉันพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ของฉันพี่น้องที่รักกุรอานของฉันเพราะกุรอานเนี่ยนะลงมาพร้อมกับคำสั่งคำว่าตะดับบดอายาตเพราะฉะนั้นแล้วก็การตะดับบดอายาตเนี่ยนะก็จะการตะดับบดอายาตก็จะไม่เหมือนกับการตะดับบดความหมายที่เขาแปลมาแล้วนะพี่น้องนะเพราะเหตุนี้นี่เองเราจึงอยากจะชวนพี่น้องเนี่ยมาท่องเที่ยวไปในดินแดนอันมหัศจรรย์ของอัลกุรอานด้วยพาหนะตะดับบดมาตะดับบดอายาตของอัลลอฮ์กันพี่น้องนะและภาษาอาหรับเราไม่เป็นใช่ไหมพี่น้องไม่เป็นไรปัญหานี้เราจะใช้แอปอันมหัศจรรย์ของเราแอปสีเขียวๆของเรานี่นะพี่น้องเรามาเข้าหาอัลกุรอานพร้อมกับมีแอปเปิดแอปข้างๆแบบนี้นะพี่น้องนะวันนี้เราจะพาพี่น้องท่องเที่ยวต่อไปในดินแดนที่38ในอัลกุรอานก็คือดินแดนแห่งซอดนะพี่น้องนะซอดเอาเราบอกว่าซอดเนี่ยเต็มไปด้วยการซิกเกตเรามาตามหาซิซิกเกตนั้นซิกเกตอะไรกันแน่เนาะแล้วก็เรามาตามหาซิกเกตของเราซิว่ามันมีอะไรกันแน่พี่น้องนะแล้วก็มาณตอนนี้เราก็พาพี่น้องมาเดินทางมาถึงตอนที่3ของมัสจันตะดับบดแล้วนะเราจะพาพี่น้องมาที่ซูเราะห์ซอดตามหาตะดับบดอายะห์ที่29ของซูเราะห์ซอดนะพี่น้องครั้งนี้จะเป็นตอนที่13เลยนะพี่น้องนะเราจะเดินทางมาถึงตอนที่13แล้วนะพี่น้องและถ้าเกิดว่าเราจบซูเราะห์เนี่ยเราจะมาสรุปให้พี่น้องนะว่าซิกเกตคืออะไรกันแน่และมันคืออะไรบ้างซิกเกตอะไรบ้างซิกเกตเราจะได้อะไรเกี่ยวกับการตะดับบดอย่างไรนะซิกเกตเนี่ยแล้วก็เกี่ยวกับฟาติฮะห์อย่างไรทําไมซิกเกตจะเป็นอย่างไรและซอดเนี่ยคืออะไรกันแน่และมหัศจรรย์ตัวเลขในซูเราะห์ซอดนี่เป็นอย่างไรพี่น้องพี่น้องตามเรามานะพี่น้องนะเรามาเดินทางไปด้วยกันนะพี่น้องนะอัลฮัมดุลิลลาห์เราก็มาต่อด้วยวันนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงซูเราะห์ซอดพี่น้องเปิดซูเราะห์ซอดที่38เนาะประมาณหน้าเท่าไหร่พี่น้องหน้า456นะพี่น้องนะเราจะมาซูเราะห์ซอดที่เราเดินทางชวนพี่น้องเดินทางไปแล้วเรื่องราวของอัลเลาะห์ก็กำลังจะเล่าให้เราได้รำลึกถึงการซิกเกตเรื่องราวของนบีดาวูดนบีสุเลมานบรรดานบีต่างๆก็ได้ผ่านไปแล้วนะพี่น้องนะวิดีโอที่แล้วนบีอายุบนบีอิสมาอีลนบีอิบรอฮีมแล้วอัลเลาะห์ก็บอกว่าพวกเขาเหล่านั้นวันนี้เราก็มาทวนหน้านี้นิดนึงนะพี่น้องนิดเดียวนะเราจะไม่แช่หน้านี้มากหน้าที่456พี่น้องนะทั้งหมดบรรดานบีของเราอยู่ในหน้านี้แล้วเราก็บอกว่าเพื่อทั้งหมดนั้นนี่คือบ่าวที่เราโปรดปรานก็คือบ่าวเนมันอับดูพี่น้องบ่าวที่เราโปรดปรานการตะดับบดอายะห์ของอัลเลาะห์ก็คือมาอยู่ที่คำของอัลเลาะห์นี่แหละมาเปิดจิ๊กซอทีละคำนี่แหละเพื่อตามหาเรื่องราวแต่ละเรื่องนะพี่น้องนะแล้วเนี่ยมันผู้ที่เอาล้อโปรดปรานบ่าวที่เอาล้อโปรดปรานเนี่ยเอาล้อก็บอกว่าเขาที่อยู่ของเขาที่เวลาเขากลับคืนไปหาล้อก็จะเป็นที่อยู่เนี่ยรีเทิร์นของเขาที่กลับคืนของเขาก็จะสวยงามฮุสนามะอาบแล้วหลังจากนั้นเอาล้อก็เล่าเรื่องราวของ
ญันนัสก็คือผู้ที่อยู่ในสวรรค์ก็จะได้รับอะไรบ้างเนาะแล้วทุกครั้งทุกครั้งเนาะเราก็มักจะเปรียบเทียบเสมอเรื่องราวของญันนัสและผู้ที่เดินทางซ้ายล่ะผู้ที่เดินทางที่มันตรงข้ามกับญันนัสเราก็จะเล่าเรื่องราวของลิตโตวีพี่น้องลิตโตวีลิตโตวีนี่ก็คือตรงข้ามกับผู้ที่เอาวาร์ปก็คือลิตโตวีผู้ที่กลับไปหาอัลเลาะห์เสมอแต่ตรงนี้คือลิตโตวีก็คือผู้ที่ทรยศอัลเลาะห์บอกให้ผู้ที่เอาอัลเลาะห์รักต้องรีเทิร์นกลับไปหาอัลเลาะห์ต้องกลับหาอัลเลาะห์ไม่ค่ะอันนี้คือลิตโตวีก็คือทรานสเกรสเกรเซอร์ก็คือละเมิดคำสั่งเป็นผู้ทรยศต่ออัลเลาะห์เพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ก็บอกว่าที่อยู่ของเขาล่ะที่กลับคืนของเขาล่ะก็คือมาอาฟนี่เป็นอย่างไรลาชารอลาชารอเป็นที่กลับคืนเห็นมั้ยตรงข้ามอานิฮุสนาตรงนี้เขาบ่าวผู้น่ารักก็จะได้ฮุสนาแต่บ่าวนี้ก็จะได้ที่อยู่ที่ชารอที่กลับคืนที่ชั่วร้ายเป็นยังไงก็อยู่ในญะฮันนัมอยู่ในญะฮันนัมถูกเผาไหม้ในญะฮันนัมนะแล้วณตรงนี้อัลเลาะห์ก็ได้เล่าเรื่องราวผู้คนในญะฮันนัมนั้นเขาเป็นอย่างไรพี่น้องเขามีการโต้เถียงซึ่งกันและกันระหว่างผู้นำกับผู้ตามอันนี้เราไม่เจาะทีละคำพี่น้องไปดูเองนะเพราะว่าเราไม่อยากให้มันยืดยาวกว่านี้นะก็มีผู้นำกับผู้ตามเนี่ยผู้ตามก็บอกว่าก็ผู้ตามก็ได้รับบานาได้ขอกับอัลเลาะห์ได้ดุอาพี่น้องในนรกผู้ตามเนี่ยก็ได้ขอดุอาบอกว่าใครพูดยารบีผู้ที่ทำให้ฉันต้องมาอยู่ในสภาพอย่างนี้ได้โปรดดับเบิลดับเบิลอาซาบให้เขาด้วยนี่ดับเบิลการลงโทษนี่คืออาซาบอาซาบะเดฟาก็คือดับเบิลก็คือว่าเพิ่มการลงโทษเป็น2เท่าได้ไหมผู้ที่เรานำทางให้เรามาอยู่ณตรงนี้เนี่ยอาซาบพี่น้องอาซาบเห็นไหมอาซาบเดฟาก็คือดับเบิลก็คือ2เท่าได้ไหมเราแป๊บเดียวนะพี่น้องนะเราจะไม่แวะนานนะเพราะว่าเราจะอยากให้พี่น้องเพราะมันจะต่อเนื่องกับหน้านี้เรามาดูหน้านี้กันต่อพี่น้องเพราะว่านั่นคือการถกเถียงการโต้เถียงกันเอาล็อกก็ได้เล่าเรื่องราวการโต้เถียงนั้นเพราะว่ากำลังจะเล่าเรื่องการอันยิ่งใหญ่อีกเรื่องราวหนึ่งนั่นก็คือตรงนั้นพี่น้องตามไปดูเองนะพี่น้องนะเราจะมาเจาะตรงนี้นิดนึงนะตรงนั้นเราจะผ่านนะพี่น้องนะต้องขอมาอัพพี่น้องนะนี่ตรงนี้นิดนึงเอาต้องบอกว่าในหน้าที่457ในอายะห์ที่64พี่น้องนะอายะห์ที่64นี้เอาเราก็ได้บอกว่าเอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอินนาซาลิกะละฮักุมตะคอซูมูอะฮลินนารเราจะให้พี่น้องได้เห็นคำนี้นิดนึงตะคอซูมูก็คือการโต้เถียงควอลิงนี่ก็คือการโต้เถียงพี่น้องนะตรงนี้เราบอกว่าไงเราบอกว่าอินนาแท้จริงซาลิกาสิ่งนี้ลาฮักกูฮักก็คือความจริงเป็นความจริงที่จะเกิดขึ้นก็คือภาพโต้เถียงกันในนรกตะกี้พี่น้องแล้วก็เราก็บอกว่าคือความจริงคืออะไรตะข้อซูมูก็คือการโต้เถียงกันในนรกตะกี้ของใครอะฮลินนารอะฮลิชาวอาลีชาวอะไรชาวนรกนะชาวนรกไฟเยอะชาวนรกนี่คือฉากตะกี้ฉากโต้เถียงกันตะกี้เป็นฉากจริงๆที่โต้เถียงกันแล้วตรงนี้ก็น่าสนใจซาวอตอับซอร์นี่นะพี่น้องนะวันนี้เราไม่เจาะลึกก่อนนะเดี๋ยวเราไปตรงนี้ก่อนเราจะเล่าเรื่องราวนี้ก่อนพี่น้องนะแล้วเอาล็อกก็เลยบอกนบีมูฮัมมัดกุนเวลาเราบอกกุนเนี่ยก็บอกให้นบีมูฮัมหมัดจงบอกเข้าไปจงประกาศเข้าไปและเราก็เหมือนกันให้ประกาศเข้าไปนะให้เอาเรื่องราวของอัลเลาะห์นี่ไปบอกพี่น้องคนอื่นนะกุนจงบอกเข้าไปมูฮัมหมัดอินนามาแท้จริงอานามุงซิร
เจ้าเนี่ยเป็นแค่ผู้ตักเตือนมุงซิรมุงซิรผู้ตักเตือนนบีเอ๋ยบอกเขาไปว่าฉันแค่เป็นผู้ตักเตือนมาบอกพวกท่านว่าอัลลอฮ์นั้นมีเพียงวาฮิดเท่านั้นมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นอัลกอฮาร์นี่คือนามอัลลอฮ์พี่น้องอัลกอฮาร์ผู้ที่ไม่มีใครสามารถต้านทานได้พระเจ้านั้นต้องเป็นอัลลอฮ์ผู้นี้ผู้เดียวเท่านั้นที่ไม่มีใครสามารถจะต้านทานได้ถ้าจะให้ใครลงนรกก็ไม่มีใครสามารถห้ามพระองค์ได้ใช่ไหมพี่น้องแล้วรับบิสแล้วก็อัลลอฮ์ก็เป็นรับบุสซามาวาติวัลอัรเป็นพระเจ้าแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินแล้วก็วามาไบนาฮูมาและทั้งสองนั้นแล้วก็อัลอาซีซิลกอฟาและพระองค์ก็นำอัลลอฮ์อีกแล้วพี่น้องนะเป็นผู้ทรงอาซีซผู้ทรงอำนาจแล้วก็ผู้ทรงอภัยกำลังบอกเขาแปลว่าถ้าตอนนี้เจ้าทรยศเนี่ยอัลลอฮ์ยังอภัยให้ได้นะตะกี้ฉากเบื้องหน้าฉากถ้าเกิดเจ้าทรยศกับอัลลอฮ์เจ้าละเมิดอัลลอฮ์เจ้าก็จะไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็นี่มาถึงเรื่องราวสำคัญจงบอกไปมูฮัมหมัดนี่คือฮูวา this ฮูวา this นี่คือนาบาอุนนาบาอุนนี่คือนาบาอุนข่าวคราว news พี่น้องเปิดแอปนะในนี้เขาจะหมายถึง news ก็คือข่าวค่ะเป็นที่ยังไงเกรดอาซีนบอกเข้าไปนะนี่คือเรื่องราวต่อไปนี้เราจะเล่าเรื่องราวที่มันเป็นข่าวที่ยิ่งใหญ่ให้กับเจ้าเป็นเรื่องราวที่อังตมพวกเจ้านั้นอยู่พวกเจ้านั้นอันฮูจากมันจากสิ่งที่เรากำลังจะเล่านี้แม้กระทั่งฉากในนรกตะกี้ที่โต้เถียงกันและเรื่องที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้คือเรื่องที่พวกเจ้านมุรีดูนที่พวกเจ้านั้นเทิร์นเอาเวหันหลังให้เรื่องราวที่พวกเจ้านั้นหันหลังให้นะเป็นเรื่องราวที่พวกเจ้าหันหลังให้มาฟังนะว่ามันคืออะไรนี่คือเรื่องเล่าละมากามันมาไม่มันไม่ใช่กับสิ่งที่ลีฉันจากมินจากอิลมีความรู้มันไม่ใช่ความรู้ของฉันแต่เป็นความรู้บิลมาลาอีจากนี่คือเรื่องราวของมาลาอีมาลาอีก็คือแอนเจิลตรงนี้ก็คือมาลาอิกะอะลาผู้สูงส่งนี่คือเรื่องราวของมาลาอิกะผู้สูงส่งที่อีสเมื่อเขาได้เป็นไงยักษ์ตาซีมูนเขาได้คว้าลิงเขาได้โต้เถียงกันอันนี้ตะกี้เอาล้อมเล่าถึงเรื่องราวการโต้เถียงของชาวนรกพอมาณตรงนี้เอาล้อมกำลังจะเล่าเรื่องราวการโต้เถียงของบรรดามาลาอิกะมาลาอิกะมีการโต้เถียงด้วยหรือเรามาดูซิมาลาอิกะหรือเปล่าอย่างไงแล้วก็นบีก็บอกว่าIt is not มันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ยูฮาได้ถูกวะยูยูฮาก็วะยูวะยูมีวามีฮามียาวะยูพี่น้องสิ่งนี้คือวะยูอีไลยามายังฉันทูมีนอกจากสิ่งที่ฉันวะยูมายังฉันนั้นก็มาบอกพวกเจ้าว่าอันนามาแดดว่าฉันนั้นอานาฉันนั้นนาวีรุมโมบีนผู้ตักเตือนผู้ชัดเจนผู้ชัดแจ้งคือแค่ผู้มาเตือนเจ้าที่ชัดเจนเท่านั้นไม่ใช่ใครอื่นเลยแค่เอาคำเตือนจากอัลลอฮ์แล้วก็ที่ชัดเจนหมายถึงว่ามีหลักฐานที่เป็นจริงแน่นอนอย่างนั้นนะพี่น้องนะอีกก็ละนี่คือเรื่องราวละนี่คือเรื่องราวแล้วพี่น้องตรงนี้คือเรื่องราวและที่มันเป็นข่าวคราวอันยิ่งใหญ่ตะกี้นาบาอุนอาซีมตะกี้เนี่ยนะนาบาอุนอาซีมตะกี้ก็คือเมื่ออีสก็ลากล่าวว่าได้พูดใครได้พูดรอบบุกาเมื่อรอบบุกาพระเจ้าของเจ้าได้กล่าวกับใครลิลมาลาอิกะได้กล่าวแก่มาลาอิกะว่าอินนีฉันกำลังจะคอลากุ้มกำลังจะสร้างคอลาก็
บาชารอมก็คือแมนก็คือผู้ชายกำลังจะสร้างผู้ชายมนุษย์ผู้ชายคนหนึ่งมิงจากตีนก็คือจากเคลก็คือดินเหนียวนี่คือเรื่องราวที่นบีกำลังจะบอกเป็นเรื่องราวสำคัญที่กำลังจะบอกว่าเนี่ยนี่คือเรื่องราวที่อันยิ่งใหญ่ที่เจ้ากำลังหันหลังให้กับมันนี่คือเรื่องราวที่เมื่อเป็นฉากหนึ่งเมื่ออัลลอฮ์ได้กล่าวกับมาลาอิกะห์ว่าฉันกำลังจะสร้างแมนผู้ชายคนหนึ่งจากดินเหนียวฟาอิซาดังนั้นฟาอิซาดังนั้นโซเวนเมื่อเศร้าไวตูฮูดังนั้นเมื่อเราเศร้าไวตูฮูก็คือทำให้เขาเป็นรูปร่างที่สมบูรณ์และทำให้เป็นรูปร่างแต่ตะกี้แค่เป็นดินเหนียวนะพี่น้องนะอันนี้แค่ตีนะเมื่อเราได้เศร้าไวตูฮูทำให้เขาเป็นรูปร่างที่สมบูรณ์แล้ววานาฟะกะตูและเมื่อเราได้เบรดเข้าไปได้หายใจเข้าไปฟีฮีในอะไรตรงนี้มีนจากรูฮีก็คือจากรูห์ของฉันก็คือจากวิญญาณของฉันเป่าเข้าไปจากวิญญาณของฉันฟากออูดังนั้นพวกเจ้าจงเป็นอะไรฟากออูก็จงก้มลงฟอลดาวก้มลงต่อเขาลาหูต่อเขาเป็นยังไงซาจีดีนก้มลงสำหรับเขาสูญูดนะอันนี้คืออัลลอฮ์กำลังสั่งมาลาอิกะห์บอกว่าฉันกำลังสร้างนี้นะจากตีนนี้นะเมื่อฉันทำให้เป็นรูปร่างแล้วฉันเป่าวิญญาณของฉันเข้าไปในเขาแล้วพวกเจ้าเนี่ยสูญูดต่อเขาผู้ชายคนนี้นะฟาซาจาดูดังนั้นฟาซาจาดูดังนั้นโพสเตตก็คือฟาดังนั้นฟาซาจาดูก็ได้สูญูดมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์กุลูฮุมมาลาอิกะห์กุลูฮุมทั้งหมดออนออฟเดมแสดงว่ามาลาอิกะห์ทั้งหมดนั้นก็ได้สูญูดได้สูญูดอัจมาอูนด้วยกันทั้งหมด together ด้วยกันทั้งหมดเดี๋ยวเราก็เล่าต่ออีกอิลลายกเว้นใครยกเว้นอิบลิสมีมาลาอิกะห์และมีอิบลิสอยู่ในตรงนี้ด้วยอยู่ในฉากสวรรค์ฉากนี้ด้วยพี่น้องกับอัลลอฮ์มาลาอิกะห์ได้สูญูดยกเว้นอิบลิสที่เป็นไงเราบอกว่าอัสตะคบาร์เขานั้นได้ยินยะโสเอโรแกนยินยะโสยินยะโสวาก้านาแอนก็เลยกลายเป็นเขาก็เลยกลายเป็นมีนจากกาฟิรินกลายเป็นผู้กาฟิรินผู้ดิสบิลีฟผู้ที่ไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ไม่เชื่อในอัลลอฮ์แล้วเสร็จทีนี้เราพูดว่าอะไรอีกเราก็บอกว่าก็ละเอาเราพูดว่าเดี๋ยวเราเอาย้อนขึ้นไปก่อนยาอิบลิสโออิบลิสเดี๋ยวเราก็ยังพูดเพราะนะไม่ได้บอกไออิบลิสไม่นะยาโออิบลิสมาอะไรมานาอากาอะไรที่ยับยั้งเจ้าอังจากตัสยูดาในการสุญูดลีมาสิ่งที่คอลักกระตูฉันได้สร้างนี้บียาได้ก็คือด้วยมือของฉันด้วยมือของฉันเนี่ยอะไรที่ห้ามเจ้าไม่ให้สุญูดมีอิบลิสหัวโดอยู่แล้วเราก็พูดอีกอิสตักบารตายิงยะโสหรือเจ้ายิงยะโสหรือเราก็พูด2รอบเลยพี่น้องนี่นะนี่ก็ยิงอัสตะคบารอนะหรืออัมอัมหรือกุ้งตาเจ้านั้นมีนจากอาลีนผู้สูงส่งหรือใช่เป็นผู้สูงส่งหรืออัลลอฮ์ก็บอกว่าเป็นผู้สูงส่งหรือแล้วอัลลอฮ์ก็พูดต่ออีกแล้วใครพูดต่อก็ลานี่อิบลิสพูดต่อเลยนะพี่น้องอิบลิส
ก็ล่ะนี่ก็คืออิบลิสก็เลยตอบเอาเหรออานาฉันนั้น I am คอยร์เราเคยเจอคอยร์อะไรไหมนะพี่น้องแปลว่าดีแปลว่าดีกว่าและแปลว่าเบสดีที่สุดเนาะคอยร์เบสเจอฉันดีกว่ามินฮูแดนฮิมดีกว่าผู้ชายผู้นี้ใครก็ไม่รู้เพิ่งจะสร้างตะกี้ยังไม่ได้สุญูดอัลลอฮ์สักก่อนหนึ่งสุญูดให้ฉันกราบอะไรประมาณนี้คอลักตานีอัลลอฮ์นั้นได้คอลักตานีได้สร้างฉันมิงจากนาร์จากไฟว่าคอลักตาฮูและสร้างเขานั้นจากมิงจากตีนจากดินเหนียวเนี่ยนะนี่คือคำพูดของอิบลิสเราก็ถามว่าเจ้าหญิงยะโสหรืออิบลิสบอกไม่เพราะว่าฉันเนี่ยดีกว่าเขาฉันคือไฟแต่เขาคือดินเหนียวเดี๋ยวอะไรอีกเราพูดว่าอย่างไรอีกเราก็บอกว่าก็ละดังนั้นเราพูดว่าก็ละฟะคารุตจงออกไป get out ออกไปเลยมินฮาจากตรงนี้จากสวรรค์นี้ฟาอินนากาแท้จริงเจ้านั้นรอยีมถูกขับไล่แล้วเอ็กซ์เพลรอยีมเอาที่เราอ่านทุกวันพี่น้องอูซูบิลลาฮิมินัชชัยฏอนนี่รอยีมก็คือเจ้านั้นถูกขับไล่ชัยฏอนคือผู้ถูกขับไล่พี่น้องรอยีมตรงนี้แล้วนะเจ้านั้นถูกออกไปจากที่นี่เพราะเจ้านั้นคือผู้ถูกขับไล่และมันพูดว่าอะไรอีกพี่น้องแต่มันก็พูดว่าและอินนาแท้จริงอาไลกาต่ออัลลอฮ์นั้นและแท้จริงต่อเจ้านั้นนี่คือคำพูดของอัลลอฮ์ต่อเจ้านั้นละตานีเราจะสาบแช่งไมเคิลคือการสาบแช่งละตานีละนาตูรอนี่ก็คือละตานีฉันได้สาบแช่งอีลาจนกระทั่งเยาแปลว่าวันเราเจอนานหลายรอบแล้วนะเยานะจำได้แล้วนะเยาวันอะไรวันเยาดีนวันพิพากษาเรคอมเพนส์วันพิพากษาเจ้านั้นสำหรับเจ้าถูกละนัดแล้วถูกละนัดแล้วนะรอยีมถูกขับไล่และก็ถูกละนัดโอ้หลายเด้งพี่น้องนะแล้วมันพูดว่าอะไรอีกก็ละอิบลิสก็พูดอีกรอบบีถ้าขึ้นคำว่ารอบบีจะมาขอดูอาเลยพี่น้องรอบบีโอ้ยารอบบีฟังซีรานีจงประวิงเวลาให้ฉันจงประวิงเวลาให้ฉันผ่อนผันให้ฉันอีลาจนกระทั่งเยามีวันที่ยูบาอาซูดวันที่ฟื้นคืนชีพได้ไหมอันนี้คืออิบลิสได้ขอวะอิบลิสได้ขอยารับบีได้โปรดประวิงเวลาให้ฉันจนถึงวันฟื้นคืนชีพได้ไหมเอาแล้วตอบว่าไงพี่น้องเอาแล้วตอบว่าก็ลาฟาอินนากาแท้จริงสำหรับเจ้านั้นมินจากมุงซอรีนผู้ถูกรอคอยแสดงว่าเราจะให้เจ้าเราจะประวิงเวลาให้เจ้าเราจะผ่อนผันให้เจ้าผ่อนผันจนอย่างไรอีลาจนกระทั่งเยามีวันวักตีเวลาที่เป็นไงมะลูมที่ถูกสัญญาไว้จนกระทั่งเวลาอันนี้คือวากีอะเวลาที่จะต้องเกิดขึ้นเวลาที่จะต้องเกิดขึ้นก็คือเวลาที่ถูกสัญญาไว้เวลานัดพบตรงนี้เขาแปลว่าเป็น appointment ก็คือการนัดพบเวลานัดพบของพวกเราพี่น้องแล้วอะไรอีกตรงนี้ก็ลาอิบลิสก็พูดต่ออีกเถียงกันไปเถียงกันมานะฟาบีอิซซาอันนี้คือด้วยฟาบีอิซซาด้วยอิซซาคืออำนาจด้วยอำนาจของอัลตีกาก็คือของอัลลอฮ์ด้วยอำนาจของอัลลอฮ์นี่มันพูดว่าอะไรลาอูกวีฉันจะหลงทางวี
นาโฮมพวกเขาฉันจะทำให้พวกเขานั้นหลงทางโอโกวีนี่คือหลงทางอัจมาอินทั้งหมดเลยฉันจะทำให้พระองค์เห็นทำให้พวกเขาหลงทางทั้งหมดพระองค์จะได้เห็นว่าทั้งหมดนั้นคือผู้หลงทางเช่นเดียวกับฉันแล้วมันสารภาพอีพี่น้องมันบอกว่าอิลลายกเว้นตรงนี้เราต้องดูให้ดีเลยพี่น้องมันมาเฉลยให้เราว่าผู้ที่จะไม่หลงทางผู้ที่จะไม่มันจะไม่สามารถมาหลอกได้ก็คืออิลลายกเว้นอิบาดากาบ่าวของพระองค์ยูอาร์เซวอนส์มินโฮมจากพวกเขาบางคนที่เป็นยังไงอัลโมคาลาซีนตรงนี้เขาแปลว่าผู้ที่จริงใจหรือผู้ถูกเลือกนี่คือบ่าวที่เราได้เล่าเมื่อวิดีโอที่แล้วพี่น้องที่อัลเลาะห์บอกว่าเราได้เลือกบรรดานบีทั้งหลายเหล่านั้นเพราะว่าพวกเขาจริงใจเขาคือผู้ที่เราเลือกให้เป็นบ่าวที่โปรดปรานอันนี้คือมุคลาซีนยกเว้นผู้ที่พระองค์ทรงเลือกผู้ที่จริงใจมุคลาซีนเราไปดูรากศัพท์แล้วหมายถึงซินเซียผู้จริงใจผู้ถูกเลือกพี่น้องนะนี่คือทั้งหมดที่อิบลิสได้บอกกับได้สัญญากับอัลลอฮ์ได้ขออัลลอฮ์ประวิงเวลาทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละพี่น้องพี่น้องเห็นหรือยังนี่คือข่าวคราวอันยิ่งใหญ่ตรงนี้แหละที่อัลลอฮ์บอกว่าบอกนบีให้ไปบอกพวกเขาซิไปบอกนะเอาก็ลาไปบอกพวกเขานะว่านี่คือเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ข่าวอันยิ่งใหญ่พี่น้องพี่น้องนะดูเอาล้อใช้คำสิแต่ละคำนะพี่น้องนาบาอุนอาซีบเดี๋ยวเราจะมาเจาะคำทีละคำเหล่านี้พี่น้องแต่ณตอนนี้เราจะมาให้พี่น้องดูสรุปตรงนี้ก่อนนะพี่น้องนะฉากนี้มันคืออะไรเราก็มาสรุปให้พี่น้องได้เห็นเช่นนี้อ้อเดี๋ยวก่อนพี่น้องฉากนี้มันยังไม่จบโอ้ยคำพูดของอัลลอฮ์ตรงนี้ยังไม่จบคำพูดของอัลลอฮ์ตรงนี้เดี๋ยวนะตรงนี้ลาอูบวิยันนี่ยังไม่จบอีกนิดนึงพี่น้องตรงนี้เอาล็อกก็เลยบอกว่าก็ลาเดี๋ยวเราทำให้ใหญ่นิดนึงก็ลาเอาล็อกพูดว่าฟาลฮักกูเป็นความจริงแล้วฮักกูความจริงเป็นความจริงแล้วที่เจ้าพูดหมายถึงตักตีนัดการประวิงเวลานั้นสัตย์จริงแล้วก็เป็นสัตย์จริงแล้วที่เจ้าพูดว่าพูดที่เจ้าไม่อาจจะหลอกลวงได้นั่นนะทั้งหมดที่เจ้าพูดเนี่ยคือความจริงวาลฮักกออากูลเจ้าเคยพูดในสิ่งที่วาลฮักกอและสิ่งที่เจ้าพูดอากูลก็คือคำพูดของเจ้านั้นคือความจริงผู้ที่เจ้าไม่สามารถจะหลอกลวงได้เมื่ออิบลิสได้สารภาพว่าฉันจะหลอกพวกเขาทั้งหมดยกเว้นผู้ที่จริงใจกับพระองค์ผู้ที่พระองค์เลือกเขาเพราะเขาจริงใจต่อพระองค์แสดงว่านี่คือคำสารภาพเอาล็อกก็เลยแบบว่านั่นคือเจ้าพูดจริงจะเป็นจริงและมันจะเป็นจริงเช่นนั้นละอัมละอันและเราจะบรรจุทั้งหมดนั้นผู้ที่ตามเจ้านั้นยะฮันนัมในยะฮันนัมเดอะเฮลมิงกาพร้อมกับเจ้าวามิมมันและผู้ที่ตาบีอากาตามเจ้าในระหว่างพวกอามังมินโฮมระหว่างพวกเขานั้นอัจมาอินเอาล็อกก็แบบว่าคำพูดของเจ้าเป็นจริงเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่ตามเจ้าเราก็จะบรรจุไปในนะยะฮันนัมทั้งหมดพร้อมกับเจ้าเลยอันนี้คือฉากทั้งหมดทั้งมวลนั้นพี่น้องคำพูดของอัลลอฮ์คำพูดของมาลาอิกะฮ์วันนั้นเรามาสรุปฉากนี้นิดนึงพี่น้องฉากนี้คืออะไรคือแบบนี้นี่เรามาทำให้พี่น้องเห็นนิดนึง
อันนี้มันคือฉากณสวรรค์มันคือฉากณสวรรค์พี่น้องเห็นไหมณสวรรค์ที่หนึ่งณดินแดนแห่งสวรรค์นั้นก็มีอัลลอฮ์นะแล้วก็มีอาดัมเราก็บอกฉันจะสร้างอาดัมแล้วก็มีมาลาอิกะนี่มาลาอิกะมากมายยืนเข้าแถวต่อหน้าอัลลอฮ์แล้วก็มีอิบลิสแล้วก็มีคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าฉันจะสร้างอาดัมอัลลอฮ์บอกว่าฉันจะสร้างมนุษย์ผู้ชายคนนี้จากดินนะเมื่อฉันเป่าในร่างเขาแล้วพวกเจ้าทั้งหมดก้มลงสูญนะแล้วเป็นไงมาลาอิกะทั้งหมดก็ก้มลงสูญก้มลงสูญทั้งหมดเลยมีหัวโดอยู่คนหนึ่งพี่น้องก็คืออิบลิสแล้วเราก็ถามว่าทำไมถึงไม่กราบตามคำสั่งของฉันเพราะนี่คือคำสั่งของอัลเลาะห์พี่น้องอิบลิสมันว่าไงมันบอกว่าอ๋อเพราะว่าฉันเนี่ยคือไฟฉันดีกว่าดินอันนี้คือดินฉันดีกว่าดินฉันคือไฟอันนี้คือดินฉันดีกว่าดินอันนี้คือดินฉันดีกว่าเพราะฉันคือไฟนี่พี่น้องนะทั้งมวลอันนี้คืออะไรพี่น้องอันนี้ก็คือฉากคำสั่งเมื่อมีคำสั่งแล้วมาลาอิกะฮ์ก็เป็นไงมาลาอิกะฮ์เป็นไงพี่น้องเชื่อฟังน้อมรับแล้วก็สุญูดนี่คืออาการของความนอบน้อมความจริงใจต่อคำสั่งของอัลเลาะห์แต่เมื่อมีคำสั่งอิบลิสเป็นไงอิบลิสเป็นไงไม่เชื่อฟังยิงยะโสแล้วก็เลยกลายเป็นผู้ปฏิเสธเพราะว่ายิงยะโสเพราะฉะนั้นผู้ที่น้อมรับตรงนี้ผู้ที่เชื่อฟังน้อมรับคำสั่งของอัลลอฮ์ทุกสิ่งอย่างศรัทธาในอัลลอฮ์ก็คือมุสลิมพี่น้องผู้น้อมรับยอมจำนนนะพี่น้องนะต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ฉากนี้ก็คืออัลลอฮ์กำลังจะสอนให้อาดัมได้เห็นบ่าวที่อัลลอฮ์โปรดบ่าวสองคนบ่าวผู้หนึ่งคือผู้หญิงยะโสกับบ่าวผู้หนึ่งคือบ่าวผู้นอบน้อมมีเนมันอับดูเนมันอับดูเอาล็อกกำลังจะให้อาดัมที่เพิ่งลืมตามองดูโลกครั้งแรกได้เห็นบ่าวที่เอาล็อกโปรดปรานนี่มันอับดูนั้นเมื่อเขาเห็นคำสั่งของล็อกเขาก็รีเทิร์นกลับไปหาล็อกเขาก็เอาวาบกลับไปหาคำสั่งแล้วก็น้อมรับแล้วบ่าวอับดูที่อัลลอฮ์กริ้วก็คืออิบลิสเป็นไงอิบลิสก็คิดเมื่อมีคำสั่งของอัลลอฮ์ปุ๊บอิบลิสก็คิดฉันดีกว่าอย่างงั้นอย่างงี้เมื่อคิดได้ดังนั้นเกิดอาการดื้อดึงพี่น้องคิดเองเองนี่แล้วไม่เอาวาบไปหาอัลลอฮ์แทนที่พอคิดแล้วถ้าเกิดเราความคิดเราเป็นเช่นไรแต่เมื่อมีคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วบอกว่าผู้ที่อัลลอฮ์รักเขาจะเอาวาบกับอัลลอฮ์ใช่ไหมพี่น้องแต่เป็นไงอิบลิสเป็นไงอิบลิสคิดเหมือนกันคิดโอ้ฉันดีกว่านี่นาฉันนี่สุญูดมาเป็นพันปีแล้วไอ้นี่คือใครเพิ่งลืมตาดูโลกครั้งแรกยังไม่ทันได้สุญูดกับอัลลอฮ์เลยจะให้ฉันกราบได้อย่างไรคิดเมื่อคิดได้ดังนั้นเกิดอาการดื้อดึงพี่น้องดื้อดึงเยอะยะโสดื้อดึงแล้วก็ไม่กลับคืนไปหาอัลลอฮ์ไม่เอาวาบไม่เอาวะไปหาอัลลอฮ์เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ไม่รับในคำสั่งของอัลลอฮ์เอาความคิดตัวเองคิดก็เลยกลายเป็นไม่รับยืนยันในความคิดของตัวเองยืนยันว่าความคิดของตัวเองดีกว่าอัลลอฮ์ก็เลยไม่ฟังเกิดอาการตะกบดขึ้นมายิงยะโสนี่ขนาดเห็นอัลลอฮ์แล้วอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์อัลลอฮ์กำลังเล่าให้เราฟังว่าผู้ที่เมตกระทั่งเห็นอัลลอฮ์อยู่ตรงหน้าถ้าเกิดเขาเป็นผู้ยิงยะโสกับอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ไม่นอบน้อมต่ออัลลอฮ์เขาก็จะให้ความคิดเขาเป็นใหญ่ความที่เขาซ่อนนาเนี่ยนะความคิดที่เขาซ่อนนาตะกี้นี่นะซ่อนนาอย่างโน้นอย่างนี้คิดไปเองอย่างโน้นอย่างนี้ก็จะเป็นคนตะกบแล้วก็จะกลายเป็นหญิงยะโสเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ก็จะไม่นอบน้อมเพราะเขาไม่ใช่ผู้เอาวาผู้ที่ไม่กลับไปหาอัลลอฮ์ความคิดของเขาไม่รีเทิร์นไปหาอัลลอฮ์พี่น้องเข้าใจอัลลอฮ์
สิ่งที่อัลเลาะห์จะเล่าเรื่องนิมันอับดูได้อย่างพี่น้องนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนี้เราก็เลยทำตรงนี้เป็นบทเรียนทั้งหมดทั้งมวลนั้นทำเป็นบทเรียนให้พี่น้องได้เห็นว่าบทเรียนณตรงนี้คืออะไรนี่บทเรียนณตรงนี้คืออะไรอัลเลาะห์จะให้บทเรียนอะไรบ้างกับเราตรงนี้บทเรียนณตรงนี้ก็คือ1อัลเลาะห์กำลังสอนนบีอาดัมถึงวิธีการเคารพเอาว่าอาดัมเอ๋ยเจ้าคือสิ่งที่เราสร้างนะนี่คือวิธีการเคารพของบ่าวที่ดีนะแล้วอัลเลาะห์ก็ให้เห็นภาพบ่าวที่ดีกับบ่าวที่ไม่ดีตะกี้แล้วก็เพื่อที่จะให้อาดัมนั้นผู้ที่อัลเลาะห์สร้างมาจากดินเหนียวนั้นเรียนรู้ว่าบ่าวที่จริงใจนั้นเป็นเช่นไรการนอบน้อมเชื่อฟังนั้นเป็นอย่างไรบ่าวที่จริงใจและการนอบน้อมเชื่อฟังอัลเลาะห์เขาก็จะทำตามคำสั่งของอัลเลาะห์คำสั่งให้อัลเลาะห์ให้สุญูดอัลเลาะห์รักอันนี้คือความนอบน้อมที่สุดของความเป็นบ่าวก็คือยอมก้มหัวจำนนในคำสั่งอันนี้คือสภาพการยอมจำนนความนอบน้อมความโคชะที่สุดพี่น้องและนบีอาดัมก็ได้เรียนรู้บ่าวที่ตกบฏนั้นเขาจะเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ร่อนนาเสร็จก็ไม่รีเทิร์นกลับไปหาคำสั่งของอัลเลาะห์ไม่รีเทิร์นกับความเป็นนายของอัลเลาะห์ในความเป็นบ่าวของตัวเองไม่หันกลับแล้วก็ดื้อดึงเป็นยังไงบทเรียนผิดแล้วก็ผิดแล้ว1ก็ไม่กลับไปหาอัลเลาะห์ความผิดเพราะว่าเกิดมาจากร่อนนานั่นเองแล้วไม่สำนึกอีก2กระทงไม่สำนึกว่าไม่กลัวไม่เกรงกลัวไม่สำนึกแถม3กระทงที่3ก็คือโต้เถียงอีกอันนี้คือฉากการโต้เถียงครั้งแรกในดินแดนแห่งอัลเลาะห์ในไม่ใช่โลกใบนี้มันก่อนโลกซะอีกนะพี่น้องนะนี่คือการฉากโต้เถียงครั้งแรกเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่มาเมื่อมีคำสั่งของอัลเลาะห์เถียงอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะเสมือนอิบลิสณวันนั้นเนี่ยพี่น้องนะแล้วก็บทเรียนถัดมาก็คือการไม่เชื่อฟังนายเนี่ยก็จะอยู่สวรรค์จะอยู่บ้านนายไม่ได้เราจะอยู่บ้านเจ้าของได้ยังไงเราไม่เชื่อฟังเจ้าของพี่น้องนะอิบลิสก็เลยถูกอัปเปฮีออกก็ถูกเอาล้อไล่แล้วก็ละนัดแล้วก็บทเรียนถัดมาอาดัมเอ๋ยอิบลิสคือศัตรูของเจ้านะตะกี้มันประกาศแล้วใช่ไหมพี่น้องมันประกาศความเป็นศัตรูแล้วก็ประกาศว่าจะพาไปให้หมดทั้งหมดทั้งมวลมันได้ประกาศความเป็นศัตรูชัดเจนให้อาดัมได้ยินเต็มสองหูแล้วอาดัมก็ได้เรียนรู้อีกว่าการรอดพ้นหนึ่งเดียวเท่านั้นสำหรับการรอดพ้นก็คือบ่าวที่จริงใจกับอัลเลาะห์บ่าวที่นอบน้อมกับอัลเลาะห์บ่าวที่เชื่อฟังอัลเลาะห์บ่าวที่จริงใจก็คือบ่าวที่นอบน้อมนั่นเองนะเชื่อฟังในคำสั่งของอัลเลาะห์ทั้งหมดทั้งมวลคือบทเรียนที่เราได้จากหน้าที่457ของซูเราะห์ซอดนะพี่น้องนะนี่คือบทเรียนทั้งหมดนะพี่น้องพอเข้าใจหรือยังถึงการซอนนาถึงการเป็นเนมันอับดูของอัลเลาะห์ถึงการเอาวาบของอัลเลาะห์ถึงคำซอนนาของอัลเลาะห์การรีเทิร์นการเอาวาบของอัลเลาะห์พี่น้องทั้งหมดทั้งมวลนั้นคือเป็นเช่นนี้แล้วต่อไปนั้นต่อไปนั้นเราก็จะตามมาให้พี่น้องได้ดูความเป็นมาก่อนหน้าที่จะมีฉากนี้ว่าเป็นเช่นไรแล้วก่อนฉากนี้เราจะเสริมให้พี่น้องได้เข้าใจฉากนี้เพิ่มขึ้นว่าทำไมอัลเลาะห์ถึงรักการนอบน้อมทำไมมันถึงเป็นแบบนี้กับฉากนี้พี่น้องทันไหมพี่น้องฉากนี้อันนี้อีกครึ่งชั่วโมงตรงนี้อีกนิดนึงนะพี่น้องนะเราเพิ่มเติมก็คือตรงนี้นิดนึงพี่น้องตรงนี้เราเพิ่มเติมให้พี่น้องเพิ่มความเข้าใจฉากตะกี้ฉากนี้เป็นฉากก่อนที่จะสร้างมนุษย์ตะกี้เป็นฉากก่อนหน้านั้นนิดหนึ่งฉากนี้เป็นฉากที่
อัลลอฮ์ได้เดี๋ยวเรายกเลิกตรงนี้ก่อนฉากนี้ในซูเราะห์อัลบะกอเราะห์นะโอ้ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์เดี๋ยวนะนี่ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์อายะที่เดี๋ยวเราแก้ไขนิดนึงเราจะเล่าให้ด่วนๆนะพี่น้องนะซูเราะห์อัลบะกอเราะห์อายะที่30นะพี่น้องนะเมื่อวาอิซกอลาเมื่อร็อบบุกาอัลลอฮ์นั้นได้กล่าวแก่มาลาอิกะลิลมาลาอิกะอินนีฉันนั้นจาอิลุงกำลังจะแต่งตั้งฟิลอาร์ในแผ่นดินคอลีฟะฉันกำลังจะแต่งตั้งอันนี้เป็นฉากที่อัลลอฮ์ก็เรียกประชุมอีกแล้วอันนี้ก่อนหน้าฉากตะกี้นะพี่น้องนะอันนี้คือฉากก่อนหน้าตะกี้นะอัลลอฮ์บอกว่านี่มาลาอิกะเอ๋ยฉันกำลังจะแต่งตั้งคอลิฟะบนหน้าแผ่นดินแล้วก็รู้มาลาอิกะก็บอกว่าเดี๋ยวเราทำสีแดงดีกว่านี้นะเห็นชัดเจนก็รู้อาตาจะอาลูพระองค์จะทรงแต่งตั้งฟี่ฮาในมันผู้ที่ยุบซีดูคอรัปชันก็คือทำลายกันบนหน้าแผ่นดินเข็นฆ่ากันทำลายแผ่นดินทำลายซึ่งกันและกันทำลายแผ่นดินฟี่ฮาในมันอย่างนั้นหรือและวายัสฟีกุดและหลังเลือดกันวายัสฟีกุดหลังวายัสฟีกุดก็คือหลังดีมาเลือดหลังเลือดกันวานะนูในขณะที่พวกเราวายวีวานะนูในขณะที่พวกเรานั้นนูซับบีตาสแบกกับพระองค์บีฮัมดีก้าสารเสริญพระองค์ตาสแบกกับเราวานุกอดดีสุลักแล้วก็อุทิศตัวกับพระองค์ให้ความบริสุทธิ์กับพระองค์กับอัลลอฮ์นะแล้วเราก็พูดอีกกอลาอินนีเราก็บอกว่ากอลาอินนีฉันนั้นอะลามูฉันรู้มาในสิ่งวัดในสิ่งที่นี่ลาเจ้านั้นไม่ยะลามูลเจ้าไม่ยะลามูลในสิ่งที่เจ้าไม่รู้อันนี้คือฉากนี้พี่น้องเดี๋ยวเรากลับไปภาพตะกี้ที่เราสรุปให้พี่น้องแล้วฉากนี้เดี๋ยวนะไม่ใช่ตรงไหนนะนี่พี่น้องนี่คือฉากตะกี้พี่น้องฉากนี้นะฉากนี้ก็คืออัลเลาะห์บอกว่านี่มีอัลเลาะห์นะมีอัลเลาะห์แล้วเราก็บอกกับมาลาอิกะว่าฉันเนี่ยกำลังจะสร้างโลกแล้วก็กำลังจะแต่งตั้งคอลิฟะห์บนหน้าแผ่นดินอันนี้ยังไม่ได้แต่งตั้งนะพี่น้องแค่ประกาศแล้วมาลาอิกะก็บอกว่าโอ๊ยจะสร้างผู้ที่มาทำลายแผ่นดินทำลายหลังเลือดกันเข็นฆ่าเหมือนเรานะตอนนี้นะพี่น้องนะมนุษย์เนี่ยทำลายกันและกันนะพี่น้องนะแล้วในขณะที่เรากตัสแบกกับพระองค์อยู่แล้วเราก็สรรเสริญพระองค์อยู่แล้วเราก็ให้ความบริสุทธิ์กับพระองค์อยู่แล้วเราจะสร้างผู้ที่มาทำลายบนหน้าแผ่นดินทำไมแสดงว่ามีฉากก่อนหน้านี้อีกกว่าฉากนี้ที่เราสร้างสิ่งถูกสร้างหนึ่งแล้วมาไว้บนโลกแล้วก็มาเข็นฆ่ากันเองแล้วมาลาอิกะฮ์ก็เลยถามจะสร้างแบบเดิมอีกแล้วหรือยังเหรอมาลาอิกะฮ์ก็อยากรู้เราก็บอกว่าเรารู้แต่เจ้านั้นไม่รู้นี่เรารู้ในสิ่งที่เจ้าไม่รู้แล้วเราก็ตัดฉากมาที่ฉากตะกี้ฉากบัลลังก์ตะกี้ที่เราได้บอกพี่น้องฉากที่มีอัลลอฮ์ฉากที่มีอัลลอฮ์มีอาดัมแล้วก็มีมาลาอิกะทั้งหลายมาลาอิกะแล้วก็มีเจ้าอิบลิสนี่แล้วก็เอาล็อกก็ได้ออกคำสั่งว่าฉันจะสร้างแล้วก็เป่าวิญญาณแล้วเราก็ออกคำสั่งให้ทุกคนกราบมาลาอิกะฮ์ก็ก้มลงกราบยกเว้นอิบลิสอ่า
อะไรตรงนี้จะถามว่าอะไรที่มาลาอิกะฮ์ไม่รู้แต่อะไรที่อัลเลาะห์รู้มันเป็นอย่างนี้พี่น้องในฉากนี้มีสิ่งถูกสร้างที่อัลเลาะห์สร้างคือ1มาลาอิกะฮ์อันดับแรกเลยที่อัลเลาะห์สร้างคือสร้างมาลาอิกะฮ์จากรัศมีใช่มั้ยพี่น้องอัลเลาะห์สร้างมาลาอิกะฮ์จากรัศมีเนี่ยมาลาอิกะฮ์เป็นสิ่งถูกสร้างที่เป็นไงพี่น้องมาลาอิกะฮ์เป็นสิ่งถูกสร้างที่ไม่มีสิทธิ์เลือกใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมาลาอิกะฮ์ก็เลยทำตามคำสั่งอย่างเดียวนอบน้อมอย่างเดียวทำตามคำสั่งอย่างเดียวมาลาอิกะฮ์ก็เลยไม่รู้ว่าความผิดนั้นมันเป็นเช่นไรเพราะไม่เคยผิดแล้วฉากนี้ก็มีอีกหนึ่งสิ่งถูกสร้างก็คืออิบลิสสร้างมาจากอะไรพี่น้องสร้างมาจากไฟอิบลิสสร้างมาจากไฟอิบลิสมีสิทธิ์เลือกได้พี่น้องมีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะทำหรือไม่ทำตามคำสั่งเห็นไหมอิบลิสสามารถที่จะเลือกได้จะทำตามคำสั่งของอัลเลาะห์ก็ได้แต่มาลาอิกะฮ์ทำตามอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์เลือกแล้วอิบลิสก็เลือกที่จะผิดก็คือไม่สำนึกไม่เป็นผู้นอบน้อมเมื่อมีสิทธิ์เลือกที่จะผิดทั้งที่รู้มาลาอิกะฮ์นั้นไม่รู้ว่าความผิดเป็นเช่นไรความรู้สึกผิดแล้วก็การสำนึกผิดนั้นมันเป็นเช่นไรมาลาอิกะฮ์ไม่รู้เพราะไม่เคยผิดแต่อิบลิสเนี่ยมีสิทธิ์เลือกแล้วอิบลิสเมื่อทำผิดเลือกที่จะผิดต่อไปเลือกที่จะดื้อเลือกที่จะดื้อดึงกับอัลเลาะห์นะเลือกที่จะดื้อดึงต่อไปไม่สำนึกเลือกที่จะดื้อแล้วก็เป็นผู้ตกบฏแบบนี้อัลเลาะห์ก็เลยละนัดออกไปจากดินแดนอัลเลาะห์บอกอัลเลาะห์ไม่เอาแล้วผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เลือกทำตามเราอย่างเดียวมีแล้วคือ1มาลาอิกะฮ์นี่อันนี้มีแล้วมาลาอิกะฮ์นี่มีแล้วอยู่ในสวรรค์ของเราเป็นเช่นนี้ผู้ที่2เราทำแล้วมีสิทธิ์เลือกแล้วแต่ก็เลือกไม่นอบน้อมกับเราก็จะอยู่กับเราไม่ได้ไม่สำนึกแล้วก็ไม่นอบน้อมตักกบฏไม่เชื่อฟังคำสั่งเราก็อยู่กับเราไม่ได้เราก็เลยต้องทำอีกชนิดหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือทำมนุษย์ขึ้นมามนุษย์เราก็เลยอยากได้นี่คือความลับของความเป็นมนุษย์พี่น้องเอาแล้วสร้างเรามาให้เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเอาแล้วสร้างเรามาแล้วก็ให้เราเป็นผู้ที่สร้างอาดัมขึ้นมาให้เป็นมนุษย์แล้วอัลเลาะห์สร้างความลับของเราก็คือมีสิทธิ์เลือกแล้วอัลเลาะห์ก็ทำให้เรามีความผิดบ้างไม่ผิดบ้างนั่นคือธรรมชาติของมนุษย์ที่สามารถที่จะทำความผิดไม่สามารถที่จะเป็นคนที่สมบูรณ์เหมือนมาลาอิกะฮ์ได้ไม่ผิดเลยก็เลยไม่รู้ว่าความผิดมันเป็นเช่นไรแล้วก็ไม่รู้ว่าการสำนึกผิดนั้นมันเป็นเช่นไรเอาแล้วอยากได้คนผู้นี้พี่น้องมาอยู่กับอัลเลาะห์ในสวรรค์ก็คืออัลเลาะห์ก็เลยทำมนุษย์ขึ้นมามนุษย์ที่มีสิทธิ์เลือกและเมื่อเขาทำผิดแล้วเขาจะรีเทิร์นเอาวาร์ปกลับไปหาอัลเลาะห์พี่น้องนี่มาอีกแล้วเอาวาร์ปพี่น้องนี่แหละไฮไลท์ของเรื่องทั้งหมดคือการเอาวาร์ปการรีเทิร์นกลับไปหาอัลเลาะห์ไม่ใช่เหมือนอิบลิสไม่รีเทิร์นอัลเลาะห์อยากได้มนุษย์สิ่งถูกสร้างอีกชนิดหนึ่งที่มีสิทธิ์เลือกและเมื่อเขาทำผิดเขาก็จะกลับมาหาอัลเลาะห์ก็จะสำนึกผิดกลับมาหาอัลเลาะห์และนอบน้อมสำนึกผิดนอบน้อมดุอากับอัลเลาะห์ขออภัยกับอัลเลาะห์รู้ตัวว่ามีอัลเลาะห์รู้ตัวว่าเขามีนายรู้ตัวว่าอัลเลาะห์นั้นยิ่งใหญ่ไม่ใช่ตะกบฏแบบนี้อยู่กับอัลเลาะห์ไม่ได้อัลเลาะห์ก็เลยทำมนุษย์ผู้นี้ขึ้นมาอีกสิ่งถูกสร้างหนึ่งที่เอาแล้วก็เลยบอกว่ามาลาอิกะฮ์เจ้าไม่รู้เพราะเจ้าไม่มีสิทธิ์รู้เด็ดขาดว่าการความผิดมันเป็นเช่นไรการสำนึกผิดความรู้สึกสำนึกผิดมันเป็นเช่นไรเพราะว่าความรู้สึกสำนึกผิดและการนอบน้อมการเอาวาร์ปนี่แหละมันช่างทำยากจริงๆพี่น้องเมื่อเรามีสิ่งที่เราต้องเลือกสองอย่างระหว่างคำสั่งอัลลอฮ์กับความคิดเราจะต้องเลือกคำสั่งเอาแล้วทั้งที่มันฝืนใจเรานี่มันช่างทำยากจริงๆพี่น้องนี่แหละมนุษย์ก็เลยสูงส่งกว่ามาลาอิกะฮ์นั่นเองพี่น้องเอาแล้วก็เลยพยายามทำนี่ไงนี่มัน
คนดีของฉันที่คนดีที่อัลลอฮ์รักก็คือผู้ที่ไม่ใช่เขาไม่มีความผิดเขามีความผิดอาจจะทำผิดหรือไม่ผิดก็ตามถ้าเมื่อเขาทำผิดเขาก็จะรีเทิร์นกลับไปหาอัลลอฮ์กลับเนื้อกลับตัวเอาวาบไปหาอัลลอฮ์แล้วก็นอบน้อมโคชอเป็นบ่าวที่เราโปรดปรานและถึงแม้เขาจะไม่มีความผิดเขาก็จะขออภัยในอะไรพี่น้องในความบกพร่องของเราพี่น้องเอาเราบอกละหมาดแล้วเราก็ละหมาดเราไม่ได้ทำผิดนี่แต่ทำไมหลังเราละหมาดเสร็จแล้วเรายังต้องกล่าวอัสตอฟิรุลลอฮ์อัสตอฟิรุลลอฮ์ในความบกพร่องในหน้าที่ที่เราละหมาดกับอัลลอฮ์ไม่ได้ดังที่อัลลอฮ์ต้องการในความเป็นบ่าวบางทีมันช่างยากเหลือเกินนะหัวใจที่การเข้าสู่การละหมาดแล้วไม่วอกแวกเลยหัวใจที่มุ่งแต่อัลลอฮ์ผู้เดียวเนี่ยมันช่างยากจริงๆเราต้องทำบกพร่องแน่ๆเพราะฉะนั้นการขออภัยเนี่ยขออภัยในความที่เราบกพร่องและขออภัยเมื่อเราทำผิดเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์อยากได้ผู้ที่เป็นอย่างนี้ผู้ที่ขออภัยกับอัลลอฮ์เสมอผู้ที่เขากลับเนื้อกลับตัวกับอัลลอฮ์เสมอนี่แหละพี่น้องคือความลับของมนุษย์ที่ทำให้อัลลอฮ์สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพราะว่าในสวรรค์นั้นพูดสิ่งถูกสร้างที่ไม่ทำผิดเลยทำตามคำสั่งอัลลอฮ์อย่างเดียวมาเลกัตมีแล้วและอัลลอฮ์ก็ทำสิ่งถูกสร้างอย่างหนึ่งแล้วแต่เขาก็เลือกไม่นอบน้อมนี่อัลลอฮ์ก็ไม่เอาแบบนี้แล้วอัลลอฮ์อยากจะได้แบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำตัวเป็นคนดีของอัลลอฮ์นะพี่น้องนะการอิสติฟาเยอะๆในความผิดของเราเนี่ยเอาเป็นผู้เป็นบ่าวที่อัลลอฮ์โปรดปรานการเอาวาบคือบ่าวที่อัลลอฮ์โปรดปรานพี่น้องความคิดของเราจะเป็นเช่นใดก็แล้วแต่เราต้องเอาวาบไปหาอัลลอฮ์นี่คือบ่าวที่อัลลอฮ์โปรดปรานพี่น้องนะเนมันอับดูทั้งเรื่องราวทั้งหมดของซอสก็คือเรื่องราวของเนี่ยมันอับดูนั่นเองพี่น้องจำได้แล้วใช่ไหมแล้วเราก็ขอจบคลิปนี้วิดีโอนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะพี่น้องเวลาได้ล่วงเลยมาเยอะแยะอีกแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วเราจะมาต่ออินชาอัลลอฮ์ครั้งหน้าว่าเราจะมาสรุปให้พี่น้องว่านะตามนี้นะซิกเกตคืออะไรกันแน่ได้ซิกเกตแล้วได้อะไรเกี่ยวกับฟาติฮะอย่างไรมหัศจรรย์ตัวเลขในซูเราะห์ซอฟเป็นเย็นเช่นไรละมาตะดะบดคำต่อคำที่น่าสนใจในซูเราะห์นี้อีกครั้งหนึ่งพี่น้องเราจะมาโยงกันไปโยงกันมาในคำพูดของอัลเลาะห์ที่มันแสนจะวิเศษจริงๆแสนจะมหัศจรรย์ทุกคำพี่น้องเรามาตามหาซอฟอีกคืออะไรกันแน่อินชาอัลลอฮ์พี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์สำหรับวันนี้นะพี่น้องนะอัลลอฮุมะศ็อลลิวะซัลลัมอะลานบีนามุฮัมมัดอัลฮัมดุลิลลาห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์